ัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับผมแล้วครับท่องไทยสูตรกินแซ่บๆนะครับวันนี้ผมจะพาทำไอศกรีมแล้วนะครับเป็นเมนูเย็นๆเนาะแต่วันนี้ผมจะใช้วัตถุดิบไอตัวนี้นะเป็นกะทินะครับกล่องนะครับแล้วก็เป็นนมคาร์เนชั่นนะครับถ้าใครมีกะทิใช้กะทินะครับถ้าใครไม่มีตัวนี้นะให้ใช้กะทิไปเลยเพียวๆนะครับมาเดี๋ยวผมจะเริ่มลงมือทำกันเลยเนาะอันนี้เป็นสูตรที่ว่าไม่ต้องใช้เครื่องปั่นนะครับไม่ต้องใช้เครื่องทำไอศกรีมเลยเนาะแล้วก็เนื้อก็จะเนียนๆเลยนะอันนี้ผมจะใช้กะทินะครับ250 ml นะครับใช้กะทิกล่องของอร่อยดีเนาะเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้นะก็ใส่กะทิลงไปในหม้อเลย250 ml ส่วนนมคาร์เนชั่นนะครับผมจะตวงก่อนคุณจะใช้ช้อนในการตวงนะผมว่าทุกบ้านต้องมีช้อนแบบนี้นะครับก็ตวงตามผมเลยเนาะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบใช้ทั้งหมด10ช้อนนะครับของอันนี้เนาะกับช้อนอันนี้นะครับใช้10ช้อนแต่ถ้าใครไม่มีนมอันนี้นะครับก็ใช้กะทิเพิ่มไปอีกนะครับ10ช้อนนะครับต่อไปผมจะใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะครับใครไม่มีแป้งข้าวโพดสามารถใช้แป้งมันได้นะครับแต่แป้งอย่างอื่นแป้งข้าวเต้าแป้งข้าวเหนียวแป้งเค้กแป้งอะไรใช้ไม่ได้นะครับผมจะใส่แป้งข้าวโพดไปอีกครึ่งช้อนนะครับ1ช้อนครึ่งเนาะก็ผมก็จะเอาแป้งข้าวโพดนะครับผสมกับตัวนมอันนี้ก่อนผสมให้ละลายดีเลยนะครับปัญหาก็จะเกิดขึ้นตรงเนี้ยถ้าใครละลายไม่ดีเป็นแป้งเป็นเม็ดๆอยู่นะครับพอเวลาเราเอาไปขึ้นไฟนะเอาไปตั้งไฟอ่ะมันจะไหม้นะครับแล้วก็จับตัวเป็นก้อนนะครับแล้วเนื้อของเรามันก็จะไม่เนียนแล้วผมขอตัวเป็นคนก่อนนะครับครับเพื่อนๆพอเราคนได้ประมาณนี้เนาะก็เราสังเกตได้ง่ายนะครับเวลาเราตักขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะไม่มีเม็ดแป้งติดมากับช้อนนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับครับเพื่อนหลังจากที่ว่าเราคนแป้งข้าวโพดกับไอ้ตัวนมนะครับเข้าด้วยกันเลยเนาะผมก็จะใส่น้ำตาลลงไปในขั้นตอนนี้นะก็จะใส่ไป1ช้อน2ช้อน3ช้อนนะครับความหวานสามารถเพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มได้นะแล้วผมก็จะละลายตรงนี้ให้มันดีก่อนนะครับค่อยเอาไปใส่ในตัวกะทิของเรานะครับก็เราก็นำส่วนผสมตรงนี้นะครับเทลงไปในหม้อเลยนมตัวนี้จะเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็ความมันนะครับกะทิก็มันอยู่แล้วแหละแต่ว่าอันนี้จะเพิ่มความหอมไปอีกถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่นะก็เป็นกะทิล้วนเลยนะครับแล้วทีนี้ผมจะใส่เกลือลงไป1หยิบมือนะหลายคลิปมากผมลืมใส่เกลือประมาณนี้นะครับ1หยิบมือใส่ลงไปแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลลาลงไปนะครับถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่นะจะใส่ไปสัก5หยดประมาณนี้แล้วก็คนครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปไปดูการขึ้นไฟนะครับครับเพื่อนๆมาดูขั้นตอนการเคี่ยวกันเนาะก็จะเปิดแก๊สนะครับก็ไฟกลางๆนะครับค่อนไปทางอ่อนนะก็จะเคี่ยวคนตลอดนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับจนไอศกรีมของเรานะครับกลายเป็นแบบว่าเนื้อเหนื่อยนิดนึงนะครับอ
มันแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวมันก็จะเหนื่อยแล้วใช้เวลาไม่มากครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเหนื่อยประมาณไหนเนาะที่ถือว่าใช้ได้แล้วครับแต่เนี้ยกลิ่นหอมมากเลยนะครับหอมมากมากเลยออกกะทิกล่องผมลืมบอกไปนะครับว่ากะทิกล่องอ่ะมันจะไม่แตกมันนะครับเพราะว่ามันผ่านการพาสเจอไรซ์มาแล้วเนาะแต่ถ้าเป็นกะทิที่เราคั้นสดๆอ่ะมันจะมีความแบบว่าแตกมันเร็วนะครับแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆให้มากๆที่สุดเลยก็จะใช้เวลานานนิดนึงนะครับแต่อันเนี้ยก็เนื้อจะข้นเร็วมากเลยนะครับก็ข้นเร็วนะครับก็เหนื่อยประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะเราก็ปิดไฟเลยเห็นไหมมันแป๊บเดียวมันก็เหนื่อยแล้วก็ประมาณนี้นะครับถือว่าโอเคแล้วเนาะแล้วก็คนต่อไปนะครับเพื่อให้มันคลายความเย็นคลายความร้อนนะครับออกไปประมาณนี้กลิ่นหอมมากเลยเพื่อนก็ประมาณนี้นะครับแบบนี้เลยเหนื่อยประมาณนี้ตอนนี้ขั้นตอนนี้ก็เราก็คนต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้มันคลายความร้อนออกไปหมดนะเดี๋ยวผมขอคนให้มันคลายความร้อนก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับครับเพื่อนๆพอเราคนไปนะครับให้มันคลายความร้อนออกสักแป๊บนึงนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราก็เตรียมภาชนะนะสำหรับใส่ไอศกรีมที่เราจะเอาไปแช่นะครับขอให้มีแบบว่าฝาปิดมิดชิดนะครับก็จะเป็นภาชนะใบเดิมนะครับที่ผมเคยใส่ไปเนาะผมขอแนะนำให้มันเป็นภาชนะที่มันมีแบบความกว้างประมาณนี้นะครับก็ถ้ามันแคบไปทรงสูงไปนะครับความเย็นมันเข้าไม่ถึงแล้วเนื้อไอศกรีมมันก็จะไม่เป็นนะครับมันก็จะเป็นเหลวๆอยู่ตรงกลางก็จะอาจจะแบบว่าคุมด้วยน้ำแข็งอะไรเงี้ยนะครับมันความเย็นไม่ถึงเนาะมันก็จะเป็นเกล็ดน้ำแข็งมากเป็นอะไรอย่างนี้นะครับปัญหาที่ถามผมมาตรงคลิปก่อนหน้านู้นนะครับก็จะเจอแบบนี้แต่ถ้าตอนนี้นะครับผมก็อยากแนะนำให้ใช้ภาชนะแบบประมาณนี้นะครับมีความกว้างหน่อยนะครับเพื่อระบายความแบบออกไปผมก็จะเทลงไปเลยนะครับในภาชนะของเราพอได้ขั้นตอนนี้แล้วนะครับเราก็ทำการเคาะแรงๆเลยเพื่อจะไล่ฟองอากาศออกนะครับอย่าให้มีฟองอากาศนะถ้าตรงไหนมีฟองอากาศเราก็เอาส้มนะครับจิ้มๆๆหน่อยเนาะอย่าให้มีฟองอากาศเลยนะจิ้มๆแล้วก็ส้มจิ้มนะครับตรงไหนที่มันเป็นฟองอากาศแล้วก็ขั้นตอนนี้นะครับเราก็พักไว้ก่อนนะครับให้มันคลายความเย็นเนาะเดี๋ยวเราเอาไปแช่ช่องฟรีซกันนะครับครับเพื่อนๆหลังจากที่ว่าเราพักไว้นะครับให้มันเย็นแล้วนะครับเราก็ปิดฝานะครับเราก็จะเอาไปแช่ช่องฟรีซกันนะครับข้ามคืนเนาะวันนี้ผมทำตอนกลางคืนนะครับก็จะแช่ข้ามคืนไปเลยแต่ถ้าใครทำตอนกลางวันก็จัดเวลาไปประมาณ8ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะตู้เย็นแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆสามารถแบบว่าดูหน้างานเราเองนะครับว่ามันจะแข็งเร็วไหมนะครับก็ดูหน้างานเอานะครับเดี๋ยวไปแช่กันนะครับเดี๋ยวไปดูตอนที่ว่าเราเปิดออกมาเนาะ